ดีสวัสดีครับผมจากทีมงาน HMS Thailand นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งจอ Android 8.1 ซึ่งเป็นจอเพดานนะครับผมในรถ Alphard ปี2020นะครับผมตัวนี้เป็น Alphard รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมอันนี้ได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือหน้าตาของ Android ก็จะเป็นประมาณนี้ในเรื่องของ YouTube ได้ Application ได้นะครับผมสามารถโหลด Play Store ได้ตั้งค่าวิธีการใช้งานก็คือตั้งค่าเปิด Wi-Fi ให้กับตัวจอนะครับผมกดเปิดปุ๊บเชื่อมต่อกับฮอตสปอตของโทรศัพท์ได้เลยครับผมจากนั้นกดกลับมาแล้วก็นี่ครับผมเล่น YouTube นะครับผมก็กดเข้ามาที่แอปพลิเคชัน YouTube เลยนะครับเราก็เลือกไฟล์หนังที่เราอยากจะเล่นนะครับผมสมมุติเราอยากจะเล่นปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นโฆษณาก่อนนะครับเร่งเสียงก็เร่งกับที่รีโมทก็ได้หรือเร่งที่ตัวรถถ้าเราจะกอโอเคไหมครับจอก็ความละเอียดชัดสูงมากครับผมภาพสวยมากตัวนี้หรือจะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมก็ผ่าน Play Store เลยครับผมไปรีจิสเตอร์ Gmail แล้วก็สามารถใช้ได้เลยครับผมโอเค Netflix ก็สามารถใช้ได้ครับผมสีน้ำเงินขอตัวรถจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวขอตัวรถจะเป็นสีเขียวให้มันเข้ากันก็ได้มันจะเหมือนกันหรือจะเป็นแบบเฉดสีของไฟแอมเบียนไลท์ได้นะครับผมสามารถเปลี่ยนได้16สีเลยนะครับผมเราก็กดเข้ามาแอมเบียนไลท์สมมุติของตัวรถเป็นสีเขียวเราก็ต้องเปลี่ยนที่จอให้เป็นสีเขียวเพื่อให้มันแมทกันดูสวยงามหรือถ้าของตัวรถเป็นสีน้ำเงินเราก็จะเปลี่ยนจอตรงนี้ให้เป็นสีน้ำเงินก็ได้เพื่อให้มันดูกลมกลืนกันแล้วก็ตัวนี้มันมีลูกเล่นอีกเพื่อให้มันบิงก็ได้ให้ไฟตัวนี้สลับเปลี่ยน16สีเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆบิงเลยนะครับผมต่อมาหรือจะให้เปลี่ยนแบบช้าๆค่อยๆเปลี่ยนทีละเฉดทีละเฉดสีไปครับผมก็ได้นี่คือความสวยงามของจอตัวจอ Android 8.1 นะครับผม